ลังเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนหนึ่งในผู้นำสถาบันการเงินที่ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของคนไทยภายใต้ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดยูเมพัทและบัตรกดเงินสดยูเมพัทพรีเมียร์นะคะนำโดยมิสเตอร์ทาเคโอโนดะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรมนะคะยูเมพัทส่งต่อความห่วงใยปีที่8ณชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยได้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างหนุ่มไม้พัทรเดชและสาวพิมพ์พิมประภานะคะเข้าร่วมงานพร้อมเชิญชวนแฟนๆส่งต่อบุญในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะด้วยการร่วมสมทบทุนบริจาค50บาทเพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็รักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ได้โอกาสนอกจากนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากคุณขันประจวบหมอบผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะคะเป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น7ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวタイの保健省が提示している、まあ、統計データによりますと、まあ、昨年1年間のタイにおける一番多い死亡の原因はがんでありその数は約8万人にも上るとされています。そして新しい患者さんも年々増加しており大変大きな問題になっています。その中には、まあ、経済的な理由で治療を受けたくて受けられない方もたくさん存在していることから我々夢プラスは今年も続けて治療のサポートをメインに行ってまいります。そしてさらに我々夢プラスは、こういった問題の重要性に鑑みタイの赤十字社の方々のご協力を得ながら、タイのがん治療研究の助成を目的に今年もしっかり募金を募る活動をしてまいります。ここにお集まりの皆様、そして夢プラスカードのお客様、そしてマスメディアの皆さんのサポートを得て、昨年の2019年の7月から今年の6月までの分として、本日皆様のおかげで200万バーツの寄付をすることができました。これからもタイの皆様の生活の質的向上を目的に、こういった社会貢献活動を続けてまいります。それには2通りあって、まあ、1つは、キャンペーン中の夢プラスの店舗で販売しております、ペイトフォワードのトートバッグをご購入をいただくこと。でそのトートバッグはこちらの会場にも準備をさせていただいております。あともう一つは夢プラスカードのお客さんの場合、カードを紛失されたり、既存された場合のカード再発行の際に、ペイトフォワードのデザインを選ぶことができます。ペイトフォワードのデザインを選んでいただきますと、再発行の手数料100バーツが免除される代わりにお客様ご自身の手で100バーツを、対赤十字社の募金箱の方に募金することができます。ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Easy Buy แล้วก็ทาง Yume Pay It Forward นะครับที่ช่วยเหลือทางสภากาชาดไทยมาโดยตลอด8ปีนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ได้บริจาคอีก2ล้านบาทนะครับเข้าโครงการในเรื่องของมะเร็งนะครับซึ่งตะกี้ทางท่านประธานก็บอกแล้วว่ามะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณโครงการนี้ที่เป็นที่เรียกว่าโครงการYume Pay Forward ในเรื่องของช่วยเหลือสภากาชาดไทยซึ่งโครงการนี้ทำติดต่อกันมา8ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดยั้งเลยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางYume Plusมากๆนะคะที่ให้เกียรติพิมมาร่วมกิจกรรมนะคะในการสนับสนุนโครงการในการที่ช่วยผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเยอะมากๆจริงๆที่เขารอในการช่วยเหลือของพวกเราทุกคนนะคะก็อย่างที่ท่านผู้บริหารบอกเลยค่ะมีหลายวิธีมากในการที่จะร่วมกิจกรรมระดมทุนนี้ได้นะคะก็มาช่วยกันเยอะๆนะคะก็อยากให้ไปช่วยกันเยอะๆนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะฮะจัดมาปีที่8แล้วนะครับก็มาร่วมกันบริจาคนะครับง่ายๆแค่ซื้อกระเป๋าในงานแค่10บาทนะครับแถมแมสด้วยแล้วก็มีแบบสายคล้องคอ DIY ด้วยนะครับรวมพลังกันนะฮะหลายๆพลังก็จะเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นมานะครับมาช่วยกันนะครับ